ทุเรียนกวนแบบบ้านๆครับที่เกาะสมุยหอมมากเลยพ่อนี่เป็นทุเรียนพันธุ์อะไรชะนีชะนีส่วนมากที่เกาะนี่เขาปลูกพันธุ์อะไรกันครับทุชนีหมอนทองหมอนทองกับชนีนี่ต่างกันยังไงครับก็ลูกก็ชนีนั้นยาวๆอ๋อมันจะทู่ๆอ๋อหมอนทองมันราคาดีชนีเดี๋ยวนี้ไม่ดีหมอนทองร้อยกว่าหรอชนี40ชนี40จริงอ่ะอันนี้ไม่ดังหมอนทองอย่างร้อยกว่าร้อยโอ้ปลาละอูนี่250นะหมอนปลาละอูหมอนทองเออเดี๋ยวนี้หมอนทองโอ้โหแต่ว่าสถานที่มันต่างกันแต่ว่าหมอนทองอันนี้เราพอเรามายีเสร็จแล้วนานไม่ฝ่าจะได้นะพ่อมันจับตัวกันจุดซิ่งหนึบเลยนะเป็นชั่วโมงใช่ไหมมันไว้ไม่ได้นานเป็นชั่วโมงไหมสองชั่วโมงแต่แล้วแต่ว่ามันเยอะหรือไม่เยอะถ้า5 กิโลมันเยอะกับสองชั่วโมงกว่านี่ไม่ถึงก็สองชั่วโมงนี่น้อยได้กำลังเนอะเนี่ยว่าจะนี่เสร็จอะเหมือนนี่ที่เขาทำกะละแมกะละแมนี่2คนใช่ไหมคนกระทะใหญ่โอ้โหเดี๋ยวนี้ใช้เครื่องก่อนเหรออ๋อรถแรงหน่อยนี่อย่างเงี้ยออกกำลังกายไปด้วยเพิ่นจนมันกลิ้งแล้วไม่ติดกระทะเลยอ๋อพอได้อ่ะนะอ๋อเหรอมันจะมีน้ำมันออกมาหน่อยแล้วก็มันจะกลิ้งฮะน้ำมันของตัวมันเองนี่นะตัวมันเองเอาเลยครับเนี่ยก่อนมันจับตัวแข็งแล้วมันจับกลิ้งโอ้ไปเลยแต่นี้มันยังไม่ครับยังมีส่วนผสมนี่ถ้าเผื่อลงไปนี่หยุดไม่ได้ด้วยมันจะไม่เออถ้าหยุดนี้ต้องมีคนผัดเปลี่ยนโหนี่กลิ่นมาเลยอ่ะหอมมากอ่ะพอขายได้ก็ขายวิธีการถนอมอาหารจากวิธีการถนอมอาหารจากที่มันจะหมดค่าแล้วเพิ่มมูลค่าใหม่กับการแพงด้วยอ่ะอยู่เซเว่นทอนนิดเดียวแพงยิ่งปิ๊งแล้วพอแบบกลัวแล้วนะจากชะนี40พอกวนแล้วมาเป็นนี้ลองดิเนื้อมันละเอียดแบบนั่นแหละฮะเนื้อมันละเอียดแล้วชิมด้วยชิมแล้วลองดิยังไงเนื้อมันแบบแปลกนะพอทำเสร็จแล้วมันเป็นมันเลยมันของมันเองเออมันมีน้ำมันไม่ติดมือเลยผมนึกว่าผมเข้าใจว่าเขาต้องใส่น้ำมันหน่อยนึงเออใช่แต่สับปะรดเขาใส่แบะแซมันเหนียวเหนียวอันนี้ไม่ต้องไม่ใส่โอ้โหนี่ตู้เย็นมันมีความหวานอยู่นะ
กล่องหนึ่งกล่องหนึ่งเก็บกล่องนี่กล่องละนี่คือ1กิโลไม่ถึงเจ็ดขีดประมาณ7 ขีดไทยเหรอ250โอ้โหเพิ่มมูลค่ากว่าจะได้ขนาดนี้ขีดไทย300เหรออ๋อ300รุ่นประมาณ400หอมมากกว่าจะได้คือเราหอมมากไม่บางคนน้องใส่ไปด้วยเหมือนน้ำมงกวนพี่น้ำมงกวนเนี่ยถ้าที่บ้านผมแม่ผมทำนะแม่ผมเลือกน้ำมงเองเลยหอมมากแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบาร้านคือแม่ผมทำเนี่ยเขาไม่ได้ทำขายแบบประจำขายเป็นหน้าเป็นม่วงมาเหลือเขาก็มาทำแล้วขายเออเขาต้องเลือกม่วงด้วยแต่เคยไปเจอมันเน่าไม่เน่าแบบเนื้อเนียนปุ๊บปุ๊บผสมหวานกำลังดีกินเองด้วยใช่เดี๋ยวกล้ากินด้วยมันจะเน่าหรือไม่เอาไม่แข็งพอดีตายว่ากินรอทุเรียนแล้วอ๋วอนี่ที่เขาขายเม็ดเนี่ยคือฝีมือเขาเนี่ยโอ้โหไม่ไหมหมุดไม่ไหมลองกินแมงเม็ดฮะเหรอฮะเลือกกินถ้าไม่ใช่หมอนไม่กินเอาโอ้โหได้นอนอีกลุยเหมือนหมาบ้านเราเลี้ยงวัวเราเลยชอบกินผักโยนผักกะลาอะไรแบบนั้นฮะอันนี้แก่แล้วใช่ไหมครับแก่เอ้าเด้งติ๊กขนมันสวยนะว้าวขนมันสวยเลยอื้อหือล่าๆๆๆๆตัวใหญ่มากนี่ดูแล้วใหญ่มากวันไว้ก็เป็นนักลอบมันที่ต่างกันตายอ่ะตัวใหญ่กว่านี้ครับมาเนาะโอ้โหมากินทุเรียนแน่นอนโอ้โหกินไก่เลือดจะกินไก่ด้วยไหมลูกโอ้โหกินไก่ด้วยลูกมากินทุเรียนแหมอร่อยเลยเนี่ยโอ้โหเนี่ยพอมจะได้แล้วมันจะมันๆอย่างนี้จะติดกลิ่งกลมแล้วโหไฟมันต้องระอุตรงๆนั่นตรงไฟแรงก็ไม่ได้ต้องพอดีนะแรงหรือไม่ไฟแรงก็ต้องพูดกับแรงเออไม่ติดเลยมันจะเป็นกลมๆนะเออสาวๆนี่ควรได้นะไม่ร้อนนะตอนทิ้งเที่ยงนี่มันวาดที่มันไหนร้อนเกินนี่ควรมา2วันฮะวันแรกควัน5โลเมื่อวาน5โลอันนี้น้อยโอ้ไอ้กระทะนี่ใส่ได้มากสุดกี่โลเนี่ยพ่อ5โลห้าโลห้าโลนี่คือตัวเนื้อทุเรียนก่อนที่จะมาโอ้พอกวนเสร็จแล้วเหลืออยู่กี่โลพ่อก็5โลเหรอเต็มเนี่ย5โลอ๋อแต่ว่าตู้เรียนจำไม่ได้ว่ากี่ลูกเหรอการจัดเตะแต่มันเลือกเอาอืมปีติเลยว่าควรหนักนี่ก็ได้ควรขายได้ก็ไม่ต้องควรสนใจกินกาแฟกับทุเรียนแน่นอนกินเหล้ากับทุเรียนกินทุเรียนกวนกับเหล้าเนี่ยลองเนื้อสดดูโอ้โหทุเรียนจะเนียนเนื้อไปน้ำจามรับมันต้องจามรับไปไม่ไม่ต้องรับคือมันไม่หวานมากด้วยมันกำลังดีอ่ะชอบทุเรียนกวนเออไม่รู้เลยว่าเข้าใจกันสำนักดีมากเลยจริงๆแล้วเก็บนี้มา5โลก็ได้โลละกิโล
คล้ายแต่ว่าหลังน้ำไม่ใหญ่มันจะได้นี่นี่ก็ชอบมันไม่หวานมากหวานพอดีนี่ถึงวันนี้ถึงเลยหลวงพี่ก็โอ้โหปากมันเลยโอ้สองมือด้วยโอ้โหทั้งซ้ายทั้งขวาเลยโอ้โหเล่นน้อยเดี๋ยวฉีดยาเพิ่มเดี๋ยวเบาหวานเนี่ยเรียบร้อยสวยงามพระรามแปดนี่ครับเสร็จมาก็จะมาเป็นใส่กล่องนี้กูรักมึงกูให้มึงงานเล็กโอ้เมื่อวานเหรอเมื่อวานครับบ้างไม่เหลือครับว่าพวกนี้ไม่เป็นไรบ้างว่ามันอันนี้มันยังไม่ค่อยสุกมันยังไม่ค่อยงอมลูกเล็กอร่อยดีอ่ะลูกนิดเดียวเองคือตลอดเลยลูกพี่นี่เช้าวันเสาร์ตื่นเช้ามาก็กินกาแฟที่เอบ้านกันร้อยกาแฟที่เอกาแฟเชี่ยวมากกาแฟกับทุเรียนกินกาแฟกับทุเรียนควรแล้วก็กินกาแฟกับทุเรียนสดๆจากลูกอร่อยมากตัวนี้มันเป็นของตำรวจปชด.เนี่ยใช่ๆครับมันก็ไปแล้วตำรวจน้ำขอตำรวจน้ำขอมาจากสอนชนสอนชนเป็นฐานเรืออันนี้ของประมงครับผมมดดำมดดำอยู่ที่ช่องกาลี21อันมดแดงอันนี้คือของใครมดแดงอันนี้ของญาติประชาชนแต่ว่าในช่องอาสาสมัครของประชาชนเลยครับอย่างนี้เขาามาช่อง69นี่แจ้งมีอะไรมีเหตุอะไรแจ้งได้ใช่ครับอันนี้คือเป็นความผิดที่ประชาชนกับหน่วยราชการของร่วมมือกันใช้69เป็นช่องนี้ประสานงานเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินครับอันนี้เป็นชาลี21นี่ก็เป็นประมงกับราชการแล้ว2ตัวเนี่ย2ตัวนี้มันเป็นที่ผมมาดูกันก่อนเป็นเครื่องใช้ซิมแล้วดิจิตอลเป็นใช้ซิมการ์ดเลยเป็นเบอร์โทรก็ได้วิทยุก็ได้คราวนี้เราเป็นเหมือนมีแอปมาลงแอปแล้วอย่างเงี้ยถ้ามันไม่มีสัญญานะนี่นะครับก็คือเลยต้องก็ไม่ได้สำรองใช่ก็สุดท้ายก็ที่บ้านทุกคนก็ต้องกลับมาที่เดิมแบบใช้ที่บ้านออริจินอลเหมือนเดิมใช่ถ้าว่าสัญญาณคลื่นความถี่ไม่มีอินเทอร์เน็ตล่มเหมือนที่ซึนามิก็จบก็คือเพียงแต่ว่าความสะดวกสบายมันชัดเจนคือตอนนี้อยู่ตรงเราไม่ต้องไปแบกเสาไม่ต้องไปนั่งบุญก็ชัดเจนแน่นอนแต่ถ้าเผื่อแบบอินเทอร์เน็ตล่มจบแน่นอนจบเหมือนกันก็เหมือนกับหินก้อนหนึ่งไม่ทำอะไรได้มันก็พอสุดท้ายก็คือตอนนี้เราต้องวิ่งคู่ขนานใช่แล้วกินแบบนี้มันพื้นฐานกินไม่ได้ใช่ๆกับที่ปัจจุบันก็มีเนี่ยสัญญามียันอยู่ใช่มั้ยยันอยู่ว่าไม่ครบมั้ยโอ้ว่าครบแล้วแหละยันอยู่นี่ก็คือพวกเรือเรือเดินสมุทรซะส่วนใหญ่ครับท่าส่วนใหญ่การจะประสานกันช่องนี้
มันดังพร้อมๆกันนี่โอ้โหถ้าคนไม่รู้นี่สับสนมากครับก็ต้องพูดที่ส่วนใหญ่ในย่านเนี้ยมันจะมีคนที่นั่งเป็นคนเดิมๆที่ได้ยินเสียงใช่เขาจะรู้จะรู้ว่าอันนี้ตำรวจช่องไหนอันนี้ของช่องไหนนะอะไรเงี้ยถ้ามาเจอแปลกๆก็ไม่ต้องแปลกใจส่วนใหญ่จะเป็นประมงอ๋อลองเองขึ้นมามากอะไรมากอ๋อขอสมุยน้ำแรกขันเกาะสมุยสองตะลิงปิงด้วยปกติเนี่ยถ้ากินตะลิงปิงเปล่าๆเนี่ยเข็ดฟันแน่นอนครับแน่นอนเดี๋ยวลองมันจะนัวๆกัดทีแรกมันจะเปรี้ยวหน่อยสักพักหนึ่งเริ่มตีเข้าหากันรสชาติมันจะมิกกันพอดีอร่อยนะไม่เปรี้ยวเลยเปรี้ยวแบบนิดๆไอหวานก็จะแบบพอดีอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ชื่ออ่ะนะมันไม่ใช่เปรี้ยวเหมือนใส่พวกมะนาวพวกอะไรเงี้ยครับมันคนละอย่างกันไปกินเปรี้ยวๆเนี่ยกินไม่ได้มันจะหวานมากหวานพอกินตะลิงปิงเข้าไปแล้วก็มันผสมแบบหวานเปรี้ยวอืมแล้วก็มีไส้กรอกโอ้โหเข้ากันเลยอร่อยอร่อย